เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:09 น.เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยแจ้งความตำรวจถูกทำร้ายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงจี้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 16:23 น.อนุชา นาคาสายยืนยันจุดยืนพรรคพลังประชารัฐหนุนพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งต่อไม่ต้องลาออกตามข้อเรียกร้องย้ำเห็นต่างได้แต่ไม่จำเป็นต้องบังคับกัน 16:31 น.ปตท.เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อส่งแก๊สระเบิดสมุทรปราการล่าสุดมีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บ28ราย 16:42 น.พลเอกณรงค์พันธุ์ผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมกำลังพลคัดกรองโควิด -19 ที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมล่าสุด 16:54 น.ลำตะคองล้นตลิ่งท่วมชุมชนเมืองโคราชเทศบาลปักธงแดงแจ้งอพยพขึ้นที่สูงบ้านเรือนร่วม500หลังได้รับความเดือดร้อนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup